<ท Lanc aster ones> <t ous> จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานกันแล้วนะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมจำนวนมากก็อาจจะตเตรียมที่จะสาดน้ำกันแต่ว่าในช่วงเวลานี้ที่ทั้งโลกกำลังมีปัญหาสาภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเล่นน้ำก็คงจะต้องหันมาทบทวนปัญหาเกี่ยวกับโลกร้อนด้วยวันนี้คิดก็กำลังสองกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะในช่วงสงกรานแบบนี้คนก็อยากจะเล่นสาดน้ากันเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจารย์แต่ว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยควรจะต้อง หันมาคิดใหม่เรื่องเล่นน้ํากันอย่างไรคะจริงๆแล้วสงการเป็นเทศกาลที่ดูเหมือนจะดับร้อนนะครับแต่ว่าโลกของเรากําลังร้อนขึ้นเรื่อยๆครับและเมื่อร้อนขึ้นนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องน้ําซึ่งเราใช้ศาสตร์การตรงสงการนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อศาสตร์น้ําสงการกันแล้วอย่าลืมมองปัญหาโลกร้อนกันครับในช่วงเวลาแบบนี้ที่น้ําก็ขาดแคลนมากนะคะช่วงสงการจะมีน้ําพอให้ศาสตร์น้ํากันไหมคะดูเหมือนว่าปีนี้ประเทศไทยน้ําน่าจะพอในช่วงสงการนะครับเพราะว่าคําทํานาย มหาสงการนะครับ2,565ก็จะมีนางสงการคือนางกิรินีเทวีนะครับแล้วก็บอกว่าปีนี้ฝนจะตกนะครับ400หาในจำนวนนี้มี40หตกในโลกมนุษย์ครับมีน้าไข้น้ำนะครับ4ตัวครับเพราะฉะนั้นปีนี้ฝนดีตลอดปีครับแม้ว่าพืชผลนะครับอาจจะเสียหายจากแมลงก็ตามถ้าเกิดเราเชื่อคำทำนายนะครับแต่ถ้ามองไปไกลๆนะครับโลกของเราจะมีน้ำพอใช้หรือไม่นะครับผมคิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกร้อนครับใช่ค่ะแล้วคงจะกำลังเป็นคำถามนะครว่าแล้วน้ำในโลกพอใช้ไหมกับปัญหาโลกร้อนเนี่ยค่ะคุณนัฐาครับในโลกนะครับตอนนี้กำลังเจอปัญหาระดับความเครียดจากน้ำที่เรียกว่า water stress นะครับกันมากขึ้นครับและประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเครียดจากน้ำเยอะความเครียดจากน้ำหมายถึงเราดึงน้ำนะครับออกมาจากใต้ดินออกมาจากผืนดินนะครับ ในขณะที่น้ําเติมลงไปนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับและปัญหาแบบนี้มองไปข้างหน้าในอนาคตครับจะมีความท้าทายสัก4ี่อย่างครับอย่างแรกก็คือประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นครับก็แปลว่าความต้องการใช้น้ําจะเพิ่มขึ้นแล้วคนในโลกนะครับเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาไปยังกลายเป็นคนชั้นกลางครับคนชั้นกลางก็จะมีไลฟ์สไตล์นะครับที่ใช้น้ําเพิ่มขึ้นเช่นมีสวนอยู่ที่บ้านก็ต้องรดน้ำนะครับมีสาวยน้ําก็ต้องใช้น้ํานะครับ หรือชอบทานเนื้อมากขึ้นครับและการผลิตเนื้อ,เน,อเนื้อวัวต่างๆอย่างนี้ครับใช้น้ํามากมายมหาศาลเลยครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือแหล่งน้ํานะครับไม่ว่าแม่น้ําลําคลองก็จะมีหมลพิษเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับจากการใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปจากการมียาฆ่า,มาแมลงครับและอีกปัญหาหนึ่งซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่สาหรับโลกก็คือการที่โลกร้อนไม่หยุดอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งจะมีผลต่อปริมาณน้ําและก็จะยิ่งสร้างความเครียดเรื่องน้ํามากขึ้นด้วยครับเกี่ยวข้องกับ ปัญหาโลกร้อนที่น้ําใต้ดินถูกนําไปใช้เยอะแล้วมาเติมไม่พออย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คุณนถฐาครับโลกร้อนนะครับก็คือการที่โลกอุณหภูมิสูงขึ้นครับคนก็อาจจะคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับปริมาณน้ําในโลกที่ให้มนุษย์ได้ใช้กันเพราะว่าน้ําถ้าระเหยขึ้นไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ฝนตกลงมาเท่าเดิมใช่ไหมครับนั่นก็คือวัฏจักรน้ํานะครับแต่พอเกิดโลกร้อนนะครับน้ําจะระเหยนะครับจากแหล่งน้ํานะครับขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นครับ และการที่อากาศร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับจะทําให้สามารถเก็บไอน้ำนะครับได้มากขึ้นกว่าที่จะกลั่นลงมาเป็นฝนครับเพราะฉะนั้นน้ําขึ้นไปเยอะขึ้นแล้วกว่าจะตกลงมานะครับก็ใช้เวลานานขึ้นแต่พอตกลงมาก,ก็จะเป็นฝนหาใหญ่ก็แปลว่าพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่แห้งจะแห้งมากขึ้นครับส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมบ,บ่อยๆก็จะยิ่งน้ําท่วมมากขึ้นซึ่งจะไม่ช่วยทําให้ เอามาเฉลี่ยกันได้นะครับเพราะที่แล้งจะไม่มีน้ําใช้ที่น้ําท่วมนะครับฝนตกลงมาเยอะๆก็ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ใช้ทันน้ําก็ไหลลงไปทะเลอีกเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการขาดน้ําทั้งสงส่วนเลยครับในช่วงที่ผ่านมานะครับภัยธรรมชาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเปลี่ยนไปยังไงเราจะพบว่าพายุนะครับมีมากขึ้นมากมายนะครับน้ําท่วมก็เกิดเยอะขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับ การร้อนจัดหรือว่าหน้าแล้งนะครับแ้งจัดจนเกิดเป็นภัยแล้งนั้นก็เพิ่มขึ้นด้วยจนในแต่ละปีนะครับประเทศต่างๆในโลกประสบปัญหาภัยธรรมชาติลักษณะนี้800ครั้งซึ่งเพิ่มมากกว่าอาดีตหลายเท่าขึ้นมานะครับปัญหานี้จะทําให้น้ําใช้ยิ่งขาดแคลนครับเช่นถ้าเราเพาะปลูกต้นไม้นะครับสาหรับประชากรโลกนะครับเราต้องใช้น้ําเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อลดน้ําไปน้ํามันระเหยเร็วขึ้นตามโลกร้อนครับก็ต้องใช้น้ําเพิ่มขึ้น และถ้าเกิดโลกร้อนนะครับทำเกิดความแห้งแล้งดินก็จะกลายเป็นดินแข็งเมื่อฝนตกลงมาน้ําไหลลงไปใต้ดินไม่ได้น้ําใต้ดินที่เคยช่วยเก็บน้ําไว้ก็จะพร่องลงพร่องลงครับและแม้เกิดน้ําท่วมนะครับฝนตกหนักๆเข้ามาก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีน้ําที่ใช้ได้มากขึ้นเพราะน้ําท่วมมักจะมาพร้อมกับการไปพัดพาเอาปุ๋ยยาฆ่ามแมลงสารเคมีต่างๆทําให้แหล่งน้ําเสียหายสุดท้ายเอามาอุปโภคบริโภคไม่ได้อีกครับเพราะฉะนั้น โลกร้อนขึ้นไปน้ำใช้จะยิ่งขาดแคลนครับเรื่องน้ำในระดับอาเซียนของไทยถือว่าบริหารจัดการได้อยู่ในระดับไหนคะประเทศไทยนะครับยังจัดการกับความมั่นคงของน้ำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่เพียงระดับกลางๆนะครับอยู่เพียงระดับพอใช้ไม่ได้ดีเหมือนประเทศอย่างมาเลเซียนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับเมืองไทยเรานะครับมีปัญหาการใช้น้ำสัก3าแบบครับ1ก็คือปริมาณน้ามีแต่ว่าใช้ไม่คุ้มค่าครับใน1ลูกบาทเมตรที่มีนะครับ เราสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียง330บาทซึ่งถือว่าไม่ค่อยสูงครับอย่างที่2ก็คือน้ําที่เอามาใช้ได้จริงๆนะครับมีปัญหาคุณภาพด้วยและที่สําคัญครับพอเกิดฝนแรงเกิดน้ําท่วมเกิดภัยพิบัติมาประเทศไทยก็ไม่สามารถบริหารจัดการนะครับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติได้ดีพอครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของประเทศไทยก็คือการต้องปฏิรูปการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ เพื่อเตรียมการรับปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการขาดน้ำนะครับในภาวะโลกร้อนครับในภาพรวมนโยบายของไทยเองควรจะต้องปรับอย่างไรคะอาจารย์ทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะฉลองสงการาเหมือนเราหรือไม่นะครับโจทย์ใหญ่ก็คือต่อไปรัฐบาลจะต้องหาน้ำให้พอใช้นะครับเพราะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตครับถ้าน้ำไม่พอใช้นะครับจะเกิดปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองตามมาครับคนจะอพยพย้ายถิ่นกันจะเกิดความปัป่นป่วนความสงบสุขทางสังคมจะหายากครับ น้ำจึงเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงครับแต่ความมั่นคงเรื่องน้ำของไทยยังจัดการได้ไม่ค่อยดีใช้น้ำไม่ค่อยคุ้มค่ามีปัญหาคุณภาพต่ําและก็ยังรับภัยพิบัติน้ําอย่างอ่อนแอครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยครับฉลองสงการกันเสร็จแล้วต้องกลับมาคิดถึงวิธีบริหารจัดการน้ําครั้งใหญ่ครับเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นครับ เอาละค่ะปัญหาขาดแคลนน้ําไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยนะคะในช่วงเวลานี้ที่ยิ่งใกล้สงกรานก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้น้ํากันด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ